ติดการกีฬาค่ำวันอาทิตย์ครับยังคงอยู่อัปเดตข่าวสารวงการกีฬากับผมภาคยุทธภาคเรืองไพศาลเช่นเคยครับปฏิทินผลการแข่งขันของศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีครับนักตบลูกยางสาวไทยกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งในการพลิกแซงเอาชนะเยอรมนีไปได้แบบสุดมัน3-1เซตครับในการแข่งขันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากับวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปีสนามแรกกลุ่ม A ที่ไบหลุนยิมเนเซียมเมืองหนิงโบประเทศจีนครับสาวไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับเยอรมนีอันดับ11ของโลกครับทั้ง2ทีมนั้นแพ้รวดมาทั้ง2นัดเกมนี้แม้ว่าสาวไทยจะแพ้ไปก่อนในเซตแรก16-25แต่ว่ากลับมารวมพลังครับเพื่อชนะได้อีก3เซตที่เหลือ28-26 25-22และ25-16ครับไทยชนะไป3-1เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จครับหลังจากนี้ครับทีมสาวไทยจะเดินทางแข่งขันต่อที่ประเทศอิตาลีในสัปดาห์หน้าและคู่แข่งทั้ง3ชาติในสนามที่2ก็คืออิตาลีรัสเซียและเนเธอร์แลนด์ครับนี่ก็เป็นลูกเขินหาวของน้องเพียวนะครับก็เป็นตัวทำแต้มหลักของไทยในวันนี้ครับ